ชมคะวันนี้อยู่ในมิวเวิลด์กับผมเพื่อนนี่แหละค่ะแน่นอนตอนนี้ค่ะก็มีคุณมีนอยู่ด้วยนั่นเองเขามีสกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคในวันนี้อ่ะเราก็จะมาเล่น Minecraft กันต่อเลยอาวุธที่ทำได้ตอนนี้ก็มีเท่าที่เห็นนี้เนาะใช่ค่ะมีเท่าที่เห็นทองกากกากกว่าไอรอนอีกเชื่อละทองมันไม่ใช่ของดีเท่าไหร่อ่ะคุณมีนมีแค่ของมีค่าแต่ไม่ใช่ของดีโอเคคราฟตัวเอนชานค่ะกับชั้นหนังสือได้มาแล้วอุ๊ยเห็นข้างนอกบ้านไหมเห็นสองตัวเลยอ๋อมันคือ Wandering Trader ค่ะเมื่อกี้มันล่องหนอยู่คุณมีนต้องเอาไฟแช็กค่ะไปจุดเผาชาวบ้านเพื่อจับลามะอ๋อมันกินอะไรอ่ะกินข้าวอ่ะไม่เราจะขี่มันค่ะจับด้วยกันขี่มันเอาได้เลยอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วลองทำดูเดี๋ยวหาไฟแช็กก่อนไปไหนแล้ววะนั่นแหละเผาบล็อกที่มันยืนอยู่สิคะจะไปเผารอบข้างมันทำไมเผาบนบล็อกที่มันยืนนั่นแหละแล้วมันดูมันมาเข้ามาอย่างนี้แล้วมันดูเข้ามาใกล้มาอย่างนี้ได้อยู่ไม่ไหม้หรอกดับท่านจุดไปนั่นแหละเออนั่นเลยค่ะทำอย่างนั้นแหละดูเลวเนาะอยากได้ลามะขี่วะก็ต้องอย่างนี้แหละอีกรอบนึงรอบนี้น่าจะตายแล้วค่ะอย่าให้ลามะเหยียบนะดูลามะตายนั่นแหละคุณมีนขึ้นขี่ลามะขี้ขวาอย่าถืออย่าถือไฟแจ็คอาวุธนั่นแหละขี่จนกว่ามันจะขึ้นหัวใจฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งช่วยขี่ไว้เงี้ยนะใช่แล้วล่วงอย่าถือเชือกอย่าถืออะไรไม่เดี๋ยวมันเข้ามือเองมือเปล่าค่ะนั่นแหละเรื่อยหัวใจขึ้นแล้วโอเคแปลว่าเราเทมเรียบร้อยค่ะไปเทมไอ้ตัวนอกบ้านด้วย okay. เอาเชือกมาจิ้มที่ตัวลามาค่ะแล้วก็ลากมันไปผูกไว้ที่รั้วตรงไหนก็ได้อืมโอเคแล้วลองลากมันไปผูกกับรั้วบ้านดูเพราะว่ามันจะผูกได้กับพวกนั้นเราจะนี่ไงเราก็ได้ลามาแล้วน่ารักไหมล่ะลามาจับไม่เห็นได้เลยนี่แหละคือเราจับมันได้แล้วการที่เราขี่มันได้แปลว่ากด E ได้ใช่จับได้จับตัวนี้ไม่ได้เลยไหนคะตัวเนี้ยเดี๋ยวจับทำไมโอ้ยเราตีกันไม่ตายแล้วอ่ะเราตีกันไม่ได้แล้วมันพีปิดแล้วอ่ะแล้วคือเมื่อขี่เงี้ยแล้วนั่งไปไหนได้ปะวิ่งไม่ได้ต้องจูงไปค่ะลามาก็ไว้จูงไว้ขนของอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นแหละแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็เลี้ยงไว้เพื่อความน่ารักล้วนนี่ไงมีกล่องแล้วปะทูก็ใส่ไปมาเห็นมา นั่นเลยค่ะทีนี้เราก็อันนี้มีอันนี้ไอตัวนี้มี9มันสุ่มค่ะมันสุ่มอืมอ๋อใช่ไว้ช่วยแบ่งของเราได้ดีมากๆนี่แหละเจ้าลามะตัวนี้ดีกว่าได้เต็มๆเลยอืม ตัวนี้ดีกว่าได้ช่องเต็มๆแต่ถามว่ามีปะทูไม่ใช่ลามะไม่ต้องเรียกกับปะทูเฮ้ยนกแก้วบินไปติดโดนนกแก้วไปไหนแล้วเนี่ยกดย่องค่ะกดย่องมันเกาะไหลคุณมีนอยู่ลองกด F5 ดูสิฮะอ้าวปะกดไหลไม่เจอวิธีทำเอนชาร์ตอ่ะง่ายมากคุณมีนวางโต๊ะเอนชาร์ตไปค่ะจากนั้นล้อมรอบค่ะด้วยชั้นหนังสือนี่คุณมีนต้องใช้นี่ด้วยมันเป็นตัวเชื่อมเอนชาร์ตค่ะหยิบมาแล้วนั่นแหละสิ่งที่ต้องเอนชานคือพิกแอคค่ะเน้นพวกอาวุธไปก่อนอุปกรณ์อะพิกแอคที่เราใช้ขุดอะหรือไม่ก็ขวานนั่นแหละจัดไปลองดาบก่อนเดี๋ยวปะทูจะบอกว่าดูเอนชานมันก่อนว่ามันขึ้นว่าอะไรอย่าเพิ่งเอามาไม่ทันละไม่ทันแล้วสมิธเลเวล4อันสมัยค่ะสมัยตีพวกอันเดดม็อบแรงขึ้นอย่างเช่นพวกสเกลตันแนะนำให้เอนชานพิกแอคก่อนค่ะลองเอาพิกแอคใส่เข้าไปมันได้เอนชานว่าอะไรบ้างนี่ก็นี่ไง efficiency ก็คือประสิทธิภาพค่ะจะทำให้เราขุดทุกอย่างได้ไวขึ้นถ้าเป็นพิกแอคก็ขุดหินเร็วขึ้นถ้าเป็นขวานก็เลเวล2โอ้ยฟอร์จูนจะทำให้เราขุดเพชรได้เยอะขึ้นคุณมีนสูงสุดมันคือเลเวล3คุณมีเหลือเลเวลเท่าไหร่คะเหลือ36โอ้ยอีกเยอะโอ้ยอีกเยอะนี่คุณมีนจัดไปอาวุธปะทูด้วยโอ้ efficiency 4อุ้ยของดีง3นั่นแหละเอามาดูสิเขาจะโยนพิกแอคอันไหนให้เรากืนโยนอันเกลือให้อุ้ยปะทูดาบปะทูได้รูทติ้ง
อุ้ยรูติ้งตีเนื้อทีดอกเป็นกองเลยนะคุณมีนนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยว3สกิลเลยเหรอล็อกแบ็ค2รูติ้ง3สมัย4โอ้โหอะไรเนี่ยคุณมีนดาบเนี่ยถ้าคุณมีนชอบไปฆ่าสัตว์หรือตีม็อบเนี่ยเอาดาบปะทูไปแทนมั้ยก็ได้เอาไปอันนี้มันเอามาสมัยก็อันบิใช่นั่นแหละตีม็อบแล้วคุณมีนจะรู้เลยว่ามันดรอปเยอะมากค่ะก็คือพิกแอคปะทูค่ะเหมาะที่จะไถเหมืองแต่ว่าพิกแอคของคุณมีนอ่ะเหมาะที่จะเอาไปขุดเพชรก็คือถ้าปะทูไถเหมืองเจอเพชรเนี่ยปะทูเรียกคุณมีนไปขุดเลยอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากแต่ถ้าจะไถให้ไวค่ะต้องใช้พิกแอคปะทูงั้นผมจะไถผมต้องมีกับอีกวิธีหนึ่งนะคุณมีนเราเอาพิกแอคทั้งสองหันนะตีบวกกันใช่ยำรวมกันเป็นอันเดียวเสียสละเอาพิกแอคมาจะดีเหรอไม่คือเอาพิกแอคขุดอะก็แยกไปทางหาดีกว่าแล้วพอเจอเพชรค่อยเอาอันเนี้ยจะได้ไม่เสียค่าทุนทานด้วยอ๋อโอเคได้แล้วเดี๋ยวพอได้ตัวซ่อมมาแล้วก็ค่อยเอามายำรวมจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นคุณมีเอาพี่แอ๊กปะทูไปขุดก็ได้ค่ะเดี๋ยวปะทูจะไปทำอย่างอื่นก่อนโอเคเอาพี่แอ๊กธรรมดามาให้ปะทูเอามาแลกกันอย่าจิ๊กฟรีทุกคนมาเป็นแรงงานทาสขึ้นมาโอเคงั้นก็แยกย้ายกันค่ะปะทูจะไปหาข้าวกินให้กับทุกคนโหทำไมในกล่องแรกมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหบอกเร็วมีแรงงานเหมือนวันนี้อย่างนี้อุ้ยคุณเวียนทำไมเรสโตนเยอะขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเป็นบล็อกเลยนะแต่ก็เล่นให้สนุกนะคะอย่าทำจนเหนื่อยนะบอกไว้ก่อนถึงแม้ปะทูจะเล่นมุกแรงงานท่าแต่ปะทูก็ไม่ได้อยากได้แรงงานท่าเนี่ยเราหาเพื่อนเล่นกันมากกว่าผมเพื่อนของผมตอนนี้คุณมีนปะทูมาขุดทรายค่ะจะเอาทรายไปเผาเป็นกระจกแล้วเวลาที่เราก่อสร้างมันจะได้สวยๆปะทูลืมบอกไปค่ะว่าการเผาของอ่ะเราควรที่จะใช้ลาวาเผาคือถ้าเราต้องการเผาของแบบจำนวนมากๆในทีเดียวค่ะถังลาวาจะคุ้มแต่ถ้าต้องการเผาของทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยเผาด้วยถ่านจะคุ้มกว่าแล้วข้อดีของถังน้ำก็คือเวลาที่มันตักน้ำตักลาวามันไม่หายไปค่ะเราคราฟมาเนี่ยเราใช้ได้เรื่อยๆอุ้ยเลสโตนกับเหล็กแต่ขุดไม่ได้ตรงนี้ก็มีเยอะแล้วเอ๊ะตอนแรกเห็นไก่อย่าบอกนะเขาฆ่าไก่แถวนี้ตายไปหมดแล้วไม่ทราบครับน่าจะไม่เหลือไก่หมดโลกไปแล้วหรือนี่เฮ้ยไก่ยังอยู่เดี๋ยวไปจับต้มให้เดี๋ยวนะเหลืออยู่ตัวเดียวหรือนี่จริงพี่เอ้ยสองตัวไก่มาเฮ้ยเราวะไก่ตามมาโอเคอย่าเพิ่งโอ้โหเดี๋ยวพาไก่ไปใกล้ๆบ้านดีกว่าลากมาเลยเราวามาจากบนหัวนี่ค่อยๆเดินมาเก่งมากเจ้าไก่ปกติอ่ะมันมีเทคนิควิธีหนึ่งนะคุณมีนเวลาที่เราล่อไก่อะไรอย่างงี้ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องล่อมันมานะเราเลี้ยงไก่ไว้ตรงนั้นค่ะให้มันออกไข่ได้สักกองสองกองอ่ะแล้วเอาไข่ไก่ค่ะมาปาลงพื้นมันจะกลายเป็นลูกไก่แล้วก็กลายเป็นแม่ไก่โปเกมอนเลี้ยงไก่ง่ายปะทูจะทำทางเดินให้ไก่ขึ้นไปยังจุดเลี้ยงล่อมันไปตกบ่อค่ะแค่นั้นจบมาตามมาเจ้าไก่ไม่ค้าไม่ใช่เกมใส่ๆอย่างที่คิดใช่ไมค์คราฟมันคือเกมโหดร้ายสังเกตสิระบบการทำฟาร์มแต่ละอย่างของไมค์คราฟนั้น โอ้ยให้หานไก่ทีนี้เราก็จะได้เป็นลูกไก่ตัวน้อยๆค่ะโอเคก็ทำอย่างนี้แหละเสร็จปิดประตูเราจะเลี้ยงไก่อ่ะคุณมีนเพื่อให้นั่นก่อนค่ะเพื่อให้ได้ไข่ไก่จำนวนเยอะๆก่อนก็คือผสมพันธุ์แม่ไก่ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนกับที่เราผสมพันธุ์วัวนั่นแหละทีนี้พอเราได้เยอะแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาไข่ไก่ค่ะไปทำเป็นฟาร์มเนื้อไก่ในอนาคตนี่ไงได้ไข่ไก่แล้วนี่มันอะไรคะเนี่ยพิกแอคจำนวนเป็น10อันสภาพใกล้พังนั่นแหละ
ข้าใจยังนี่เขาได้แร่เยอะได้ของเยอะมานี่คือขุดกันขนาดนี้เลยใช่โอ้โหสุดยอดค่ะคือแบบต่อให้เราอธิบายหรือว่าเราสร้างให้คุณมีนเห็นนะคุณมีนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแหละต้องเห็นโครงสร้างที่เสร็จแล้วก่อนเนาะแล้วจากนั้นเขาสงสัยเขาค่อยถามว่ามันคืออะไรน้ำไหลซ้ายและขวาเรียบร้อยประตูวางระบบน้ำก่อนค่ะเพื่อจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเกี่ยวแตงโมแล้วจากนั้นเราค่อยทำระบบฟาร์มถ้าแตงโมไหลมาตามน้ำมันก็จะเข้าฮอปเปอร์แล้วก็เข้าในกล่องโอเคเรียบร้อย1 2 3 3ช่องวางบล็อกแล้วประตูก็จะวางพิสตันโอเคปิดด้วยกระจกบนพิสตันค่ะแต่ถ้าเราจะทำฟาร์มหลายๆชั้นเนี่ยต้องมีบล็อกให้แสงสว่างอย่างเช่นโกลสโตนที่เคยเห็นนะคุณมีนหรือไม่ก็พวกฟักทองค่ะประตูกำลังลงเม็ดแตงโมลงไปเอา observer box เอาตรวจจับการโตของต้นแตงโมวางบล็อกเข้าไปแล้วก็เดินกระแสไฟด้านหลังพิสตันให้ครบทุกตัวระบบก็คือถ้ามีการโตของต้นแตงโมค่ะหรือว่าแตงโมมันแบบออกผลเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวแตงโมขึ้นมาต่อหอคอยแม่น้ำอ่ะรู้จักไหมวางน้ำบล็อกเดียวค่ะแปลงสูงเป็นร้อยชั้นน่ะก็ชุ่มชื้นได้เนี่ยคือเกม Minecraft คุณมีนบอกว่าไม่สนสร้างให้เสร็จไปแล้วเดี๋ยวจะมาดูทีหลังเราก็รู้สไตล์การเล่นกันอยู่แล้วสิพื้นดินจะชุ่มชื้นได้หรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวนะ1 2 3 4โอ้ยังไม่ได้วางน้ำวางทำไมมันไม่ได้ชุ่มชื้นแหมอ่ะลองวางน้ำดูไอ้นั่นไงพื้นดินชุ่มชื้นละน่าสงสารโดนขังด้วยกระจกมองหน้านี่แน่ได้แล้วนั่นแหละระวังซอมบี้ระวังซอมบี้อ่ะทางขวาตีมันนั่นแหละจัดไปฟาร์มแตงโม3ชั้นเห็นฟาร์มนี้รู้สึกถึงความสงสัยอะไรไหมคุณมีนไม่ทำไมอ่ะไม่อยากสงสัยถ้าสงสัยเขาจะได้อธิบายบอกว่าคนจะกินทำมาให้เสร็จเถอะยังไงก็ได้กินได้เที่ยวนรกหน่อยตามสบายค่ะฟรีสไตล์เลยอยากไปไหนไปให้เต็มที่เดี๋ยวเรื่องอาหารปะทูรับผิดชอบเองทุกคนในเวิลด์จะไม่ขาดแคลนอาหารอย่างแน่นอนตรงนี้เนื่องจากมันต้องอธิบายคุณผู้ชมก่อนเนื่องจากตาน้ำค่ะมันอยู่ข้างบนใช่ไหมดังนั้นต่อให้พื้นที่ข้างล่างค่ะมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งแบบนี้ที่เราสามารถเดินได้แต่ถ้ามีบล็อกที่อยู่ข้างล่างต่ำไปหนึ่งบล็อกตรงนี้ค่ะน้ำก็จะไม่ไหลทะลักออกมานั่นเองเดี๋ยวนะผียิงลูกไฟตัวยิงลูกไฟนัดเดียวก็ตายแล้วค่ะด้วยธนูน่ะมันตัวใหญ่อ่ะใช่มันตัวใหญ่แต่มันบางมากผมธนูยิงไปตั้ง3นัดแดง3รอบอ๋อเพราะว่ายังไม่ได้เอ็นชานธนูใช่คุณมินชอบธนูทำไมไม่เอ็นชานธนูไม้เนี่ยนะมันมีธนูเดียวนี้ป่ะธนูไม้คือธนูอันเดียวใน Minecraft อ่ะแบบเดียวใน Minecraft นั่นแหละคือต้องบอกว่าความแรงของธนูค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับธนูไม้ธนูเหล็กธนูเพชรนะมันขึ้นอยู่กับการเอ็นชานล้วนๆเลยแล้วเกม Minecraft ก็มีแค่ธนูไม้อย่างเดียวดังนั้นเอ็นชานซะแล้วคุณจะค้นพบความสุขที่แท้จริงเดี๋ยวค่อยทำหน้าไม้ดีกว่าแต่ว่าธนูรู้สึกปกคล่องกว่าเนาะเดินกระแสไฟเรสโตนจ่ายพลังงานให้กับเจ้าพิสตันทุกตัวฟาดกระดูกไปชนกำแพงตายหือฮะไม่มันไม่มีดาเมจกระแทกค่ะเกมนี้ก็ฟาดไปปุ๊บมันไม่ได้ตายตรงนั้นมันลอยไปชนกระแพงแล้วก็ชนพื้นแล้วก็หล่นไปงายท้องก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือมันตายแล้วแต่ก็คือเศษซากมันกำลังจะหายไปในช่วงนั้นค่ะเพราะว่ามันไม่มีระบบตีกระแทกตายไม่มีระบบการกระแทกบล็อกตายนะ
โอเคตอนนี้ค่ะเรามาอธิบายเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งเนาะฟาร์มฟักทองนี้ค่ะมันก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้แหละซึ่งเราสามารถต่อเติมให้แบบสูงกี่ชั้นก็ได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือเรื่องของความสว่างค่ะจะยอมให้ฟาร์มฟักทองมืดไม่ได้นะความสว่างสำคัญมากๆเลยโอเคทุกชั้นค่ะก็ดูสวยงามเป็นที่เรียบร้อยละเห็นไหม Observer Box สวยงามฟักทองปลูกเรียบร้อยความสวยงามของโคมไฟฟักทองและก็ความสว่างค่ะแล้วก็ความชุ่มชื้นของน้ำเสร็จสมบูรณ์ไหนไปดูเซแต่ละชั้นนี่ไงชั้นนี้ก็เหมือนกันชั้นนี้ก็ใช้ได้แล้วเราเหลืออะไรเอ่ยก็เหลือเพียงแค่การปิดโครงสร้างระบบค่ะเพื่อความสวยงามนี่โอ้ปิดกระจกอย่างนี้ค่ะเอาให้ถึงบนสุดถามว่ากระจกมีประโยชน์เพื่อความสวยงามอย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเราเอาไว้เพื่อที่จะให้เจ้าแตงโมค่ะเวลาถูกตัดออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นไปทั่วนั่นเองก็คือจะได้กระเด็นลงไปในน้ำค่ะที่เราวางไว้แล้วก็ไหลมายังฮอปเปอร์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะเข้ามาในกล่องนี้นั่นเองอ่ะโครงสร้างดีแล้วและนี่ก็คือฟาร์มแตงโมของเราค่ะอย่างน้อยในตอนนี้ใช่ไหมเพื่อนๆของเราค่ะก็จะได้มีข้าวกินละซึ่งก็คือแตงโมนั่นเองเมื่อต้นแตงโมโตค่ะเขาก็จะออกผลเนาะแล้วฮอปเปอร์ค่ะก็จะทำหน้าที่เป็นตัวตัดโดยที่มี observer ค่ะคอยตรวจจับการโตของเจ้าต้นแตงโมแล้วก็ส่งกระแสไฟค่ะไปยัง redstone ที่อยู่ด้านหลังนั่นเองโอเคนี่เป็นโครงสร้างแบบง่ายๆค่ะแต่ว่าให้ประสิทธิภาพดีมากก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการขัดแย้งอาหารที่ต่อไปค่ะแต่ทีนี้ในอนาคตเราก็ต้องมาหาอาหารที่ดีเพิ่มขึ้นในอนาคตเนาะที่มันเพิ่มค่าความอิ่มเยอะๆค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพีโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะThank you.